วัสดีค่ะแม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายค่ะเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นสะพานเนาะตอนนี้พวกเรามาถึงจุดขึ้นสะพานนะคะทางขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่นะคะไม่เพิ่งมาที่นี่3ครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปลงช่องให้เพื่อนๆชมสักทีเลยเนาะชันตืบชันตืบจะขึ้นสู่สะพานแล้วจ้าประเทศไทยนะธงชาติไทยนะคะนี่รถวิ่งไปได้เลยไปประเทศลาวเนาะแล้วก็มีรางรถไฟด้วยนะคะมีรถไฟวิ่งมาด้วยอู้ร้อนมากเลยจ้าพี่พึ่งกลางร่มเด้อมาเที่ยวด้วยกันค่ะเพื่อนๆชอบจังเลยอยากจะไปทางฝั่งนู้นเนาะเวียงจันทน์เนาะแม่พึ่งเดินมาถึงตรงข้ามแม่น้ำโขงแล้วนะคะรถมาจากฝั่งลาวเราเดินไปได้แค่สุดเขตแดนเนาะเราไม่สามารถข้ามไปได้นะคะดูแม่น้ำโขงกว้างใหญ่มากเลยอุ้ยน้ำไหลแรงมากเลยอ่ะนู่นต้องบีมกับพ่อต้องบีมบุญทรงไปนู่นล่ะไม่พึ่งก็เสียวด้วยสิกลัวความสูงด้วยเนาะกลัวน้ำดูน้ำไหลนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวจ้าฝั่งประเทศลาวเนาะของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะตกใจอ่ะไม่มีรถเมล์เลยนะรถเมล์นั่นแหละ
พี่พึ่งก็ได้เดินมาถึงสุดเขตแดนประเทศไทยมีกล้องจับด้วยนะเราห้ามผ่านนะผ่านไม่ได้นะอยู่ได้แค่นี้นะเดี๋ยวไปถามดูว่าถ้านั่งรถบัสถึงแล้วต้องทำอะไรบ้างแล้วนั่งรถบัสไปเที่ยวฝั่งนู้นบ้างคือรถบัสไปเที่ยวมาหอดแล้วโบกมือใส่กล้องจับติดฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะคะเพื่อนๆเราผ่านไม่ได้เดินน่ะถ้าขามไปพูดประกาศตำรวจแรงมากเลยนะขี่รถมาเลยแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะฝั่งลาวนะคะฝั่งนี้นะคะธงชาติลาวเด้อนะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะดูแม่น้ำโขงอุ้ยน้ำไหลแรงเนาะเนี่ยถ้าล่องเรือมันจะริ้วๆๆเลยเนาะแล้วยังไม่นานก็คุณแข่งเรือแล้วนี่ไทยลาวเดี๋ยวพวกเราจะเดินกลับไปที่รถเนาะมันไม่ได้ทะลุลงไปแล้วลงมันมีอะไรสายที่ว่าเองบีเองคิดเหมือนแม่เลยอันไหนที่มันกระโดดจะเทยหรือจะกล้าทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างมันมีพื้นอยู่มันก็มีแต่ไม่ใช่ร้อยสายที่เบิ้มร้อยสายไฟมีคนมานะนึกว่าจะไม่มีใครมาบุรีรัมย์มาเยือนน้องคายนะดูเสื้อก่อนดูเสื้อก่อนไม่เป็นแล้วก็มาเตะอยู่คนเดียวไปลมแรงอ่ะโอ้ยลมเปียวเอวีมเอวีมไอ้ส่งเอาตรงกลางแล้วถ้าลมดิปิดเลยปิดเลยพ่อกลางว่ะเอ้าไอประตูเปิดไหมฟังนั่นนะเพื่อนอ่ะไม่มีของโอ้อันตรายเพิ่งก็ได้เดินกลับมาทางลงแล้วนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายค่ะเพื่อนๆก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะคะค่ะถ้ายังไม่เคยมาก็มาได้จ้ะเนาะแต่แม่เพิ่งก็มาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้ทำคลิปลงช่องเลยไม่รู้ทำไมแต่ครั้งนี้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันนะคะนี่นะคะนู่นรถแม่พึ่งรถซื้อน้ำมันเห็นไหมคันมีแกลอนเหลืองๆนั่นแหละนู่นไปไหนก็เอาแกลอนไปด้วยเนาะเผื่อจะได้ซื้อน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่เขามาตรวจรางรถไฟแน่เลยเนาะนี่นะคะให้ชมอีกครั้งเนาะก่อนเราจะกลับนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งเขาลงไปข้างล่างธงชาติไทยสวยงามมากเลยนะคะพี่เจ้าหน้าที่มาตรวจซ่อมถนนทางลงจ้ะในบีมไปแล้วข้างบนนี่ก็แดดร้อนไม่เบานะลงมาแล้วค่ะร่มรื่นเห็นนะคะพวกเราก็ได้เดินลงมาจากสะพานแล้วเนาะแล้วก็รถจอดอยู่นี่นะคะนี่รถไม่พึ่งคันข้างหน้าเด
เดี๋ยวแม่พึ่งก็จะไปเที่ยวตลาดท่าเสด็จต่อจ้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมเดินดูของที่ตลาดท่าเสด็จนะคะไม่ว่าจะมีอะไรให้เพื่อนๆชมบ้างเดี๋ยวแม่พึ่งจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะแดดร้อนมากเลยนะคนเขาขึ้นไปข้างบนนะเห็นไหมเยอะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ